สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและต่อศักดิ์จินดาสุขศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาร์มสวัสดีครับครับวันนี้เรา2คนนะครับจะมาชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องหนักๆเรื่องวิชาการกันนิดนึงนะครับสืบเนื่องจากการที่ก่อนหน้านี้เพิ่งคุยกับต่อศักดิ์แล้วก็เมาให้ต่อศักดิ์ฟังครับว่าเนี่ยทุกปีสอนวิชาพื้นฐานต้องมีการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางสังคมแล้วมันต้องวกกลับไปแตะเรื่องการถือกำเนิดของโมเดิร์นิตี้ครับต่อและเวลาพูดถึงโมเดิร์นิตี้เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราจะไม่กล่าวถึงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคนึงที่เรียกว่าเอนไลเทนเมนต์จากวันนั้นที่คุยกับต่อเกี่ยวกับเอนไลเทนเมนต์เนี่ยก็มีหลายสิ่งที่ต้องเซอร์ไพรส์มากเลยว่าเอนไลเทนเมนต์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ยุคสมัยที่มีความหมายที่ตายตัวเพียงหนึ่งเดียวไม่ได้เรียบแบนเพราะเราหลายคนอาจจะถูกสอนมาแบบเดียวกันนะครับว่าเอไลเทนเมนต์เป็นยุคแห่งภูมิปัญญามีปารีสเป็นศูนย์กลางนักวิชาการส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ชาวสกอตก็ต้องเป็นชาวฝรั่งเศสจบในขณะที่มันเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองทางปัญญามันมาคู่กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เป็นการรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจบวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมครับมาคุยกันเรื่องหนักๆนิดนึงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ทางความคิดในเชิงประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วย Enlightenment ก็ขอยกฟลอร์เนี้ยให้กับต่อศักดิ์โซโล่ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามถามพยายามแทรกครับก็อยากจะเริ่มจากว่าเวลาเราได้ยินคำว่า Enlightenment เนี่ยหลายท่านคงทราบว่าเรามีคำแปลในภาษาไทยหลากหลายเนาะยุครู้แจ้งสว่างวาบทางปัญญายุคแสงสว่างยุคภูมิธรรมยุคเรืองปัญญาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นคำซึ่งไปในแง่บวกเนาะเป็นคำแปลซึ่งไปในแง่บวกอันที่1อันที่2คือแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการหรือวิพัฒนาการไปในทางที่ดีแล้วก็วันนี้ผมอยากอาจจะเรียก enlightenment กับยุครู้แจ้งสลับกันไปอันนี้เป็นคำที่ผมอาจจะใช้บ่อยๆทีนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็อย่างที่อาร์มเกริ่นไว้ก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่ายุครู้แจ้งหรือ enlightenment เนี่ยเรามักจะมีความหมายกระแสหลักที่เราท่องจำกันหรือใช้สอนกันโดยทั่วไปเนาะทีเนี้ยอยากจะชวนคิดวันนี้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วในวงวิชาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสายประวัติศาสตร์ก็ดีหรือในสายนักปรัชญานักทฤษฎีก็ดีเนี่ยเขามีการตีความหรือคำอธิบายที่มีต่อยุครู้แจ้งหรือยุค enlightenment เนี่ยค่อนข้างหลากหลายใช่ไหมทีนี้ไปที่คำว่าประวัติศาสตร์นิพนธ์ก่อนเผื่อใครอาจจะไม่ทราบอะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาอธิบายถึงเหตุการณ์2475การเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยจริงๆแล้วงาน2475แน่นอนเรารู้ว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือมีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าคณะราษฎรลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการปกครองเนาะจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญทีนี้ประวัติศาสตร์ที่เขียนถึงยุค2475เนี่ยมีหลายรูปแบบใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนถึง2475ในความหมายที่เป็นการชิงสุกก่อนห้ามหรือ2475ในฐานะที่เป็นโครงการทางการเมืองที่ยังไม่เสร็จสิ้นสุดข้อเท็จจริงชุดหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการเขียนประวัติศาสตร์ที่อธิบายมุมของเหตุการณ์นั้นน่ะหลายรูปแบบประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่จะพูดถึง enlightenment เนี่ยก็เป็นในทำนองเดียวกันคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแต่มีการเขียนงานประวัติศาสตร์ซึ่งพยายามจะอธิบายเหตุการณ์ช่วงนั้นน่ะหลายรูปแบบครับอันนี้คือเกริ่นก่อนช่วงต้นๆทีเนี้ยปัญหาที่อยากจะชวนคุยก็คือเวลาพูดถึง enlightenment เนี่ยอย่างที่อาร์มเกริ่นไปก็คือมันดูราวกับว่า enlightenment เนี่ยเป็นอะไรซึ่งมีความหมายเดียวหรือมีลักษณะค่อนข้างเป็นเอกภาพครับจริงๆแล้วเนี่ย enlightenment เป็นยุคซึ่งมีความเห็นต่างค่อนข้างเยอะเป็นยุคที่ debatable มีการถกเถียงค่อนข้างมากเป็นยุคที่ถูกนำมาวิเคราะห์แล้วก็ถูกเฉลิมฉลองว่าเป็นยุคที่เป็นความหวังของมนุษยชาติในยุคสมัยใหม่แต่ก็เป็นยุคที่ถูกนำมาโจมตีไม่แพ้กันใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นมุมที่ถูกพูดถึงได้น้อยหัวข้อที่ถูกโยงเข้ากับ enlightenment เนี่ยมีหลากหลายมากตั้งแต่บทบาทของวิทยาศาสตร์ในชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมเรื่องสงครามต่อต้านการก่อการร้ายเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกไปจนถึงการเหยียดเชื้อชาติหัวข้อที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ล้วนถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับยุครู้แจ้งทั้งสิ้นอันนี้เป็นความหลากหลายของมันแล้วจินตนาการที่เรามีต่อยุครู้แจ้งหรือ enlightenment เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรที่เป็นเนื้อเดียวหรือมีความเห็นพ้องต้องกันมันเป็นคำที่นักวิชาการเรียกเขาว่าสมรภูมิทางปัญญาคือมีการปะทะต่อสู้กันดุเดือดมากในการตีความหมายว่ายุค enlightenment คืออะไรทีนี้เราไปที่ความหมายกระแสหลักก่อนที่เมื่อกี้อาร์มเกริ่นไว้คร่าวๆเนี่ย enlightenment คืออะไร enlightenment คือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นอย่างน้อยปลายศตวรรษที่17ต่อเนื่องมาจนถึงตลอดช่วงศตวรรษที่18คำที่เราใช้เรียกกันในความหมายกระแสหลักคือเรียกมันว่าเป็นยุคแห่งเหตุผล the age of reason ใช่ไหมซึ่งยุคสมัยนั้นอะเพิ่งพ้นมาจากยุคกลางคือยุค
ของความมืดแห่งศรัทธาภายใต้ศาสนาศาสนาจากคริสต์ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาซึ่งไปส่งอิทธิพลต่อการเกิดสภาวะสมัยใหม่ซึ่งเกิดในยุโรปและต่อมาจะแพร่กระจายเป็นทั่วโลกเป็นยุคซึ่งสังคมยุโรปเนี่ยหลุดพ้นจากจารีตประเพณีและความกลัวมุ่งไปสู่การแสวงหาสำรวจความรู้ใหม่ๆถือกำเนิดปัจเจกนิยมเหตุผลนิยมความอดทนอดกั้นและการยืนอยู่บนหลักวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็การเมืองสมัยใหม่อันนี้คือคำอธิบายแบบกระแสหลักเนาะซึ่งตัวแทนของนักปรัชญาซึ่งเป็นตัวแทนของคำอธิบายกระแสหลักนี้แน่นอนเราคงได้ยินชื่ออย่างอิมมานูเอล คานต์งานชิ้นสำคัญของเขาก็คือ What is Enlightenment เพื่อพยายามจะตอบคำถามว่าอะไรคือยุครู้แจ้งใช่ไหมซึ่งนิยามหลักที่คานว่าก็คือยุคที่มนุษย์เนี่ยหลุดพ้นจากความอ่อนด้อยทางปัญญาความคิดหลุดจากความอิมแมททัวในแง่ปัญญาความคิดและกล้าที่จะใช้เหตุผลของตัวเองในการตอบคำถามต่อสิ่งต่างๆแทนที่ก่อนหน้านั้นเวลาคุณจะตอบคำถามในชีวิตคุณหันไปพึ่งอะไรโบสถ์พระเจ้าพระคัมภีร์ไบเบิลหรือจารีตประเพณีหรือคำสอนทางชุมชนอะไรที่สืบทอดกันมาอันนี้เป็นยุคแรกที่มนุษย์หลุดพ้นจากความอ่อนด้อยทางปัญญาเหล่านี้และกล้าที่จะใช้เหตุผลที่จะใช้ความคิดของตัวเองในการอธิบายโลกรอบตัวใช่ไหมครับนอกจากคานแล้วก็มีนักคิดคนอื่นๆที่สำคัญในคำอธิบายเลยไม่ว่าจะเป็นวอแตร์ฮูมดีเดโลก็ตามซึ่งเชื่อว่ายุครู้แจ้งเนี่ยมันคือยุคซึ่งชำระล้างจิตใจของมนุษย์โดยเฉพาะชาวยุโรปเนี่ยให้พ้นจากไสยศาสตร์ในยุคมืดยุคกลางใช่ไหมแล้วก็เปิดทางให้มนุษย์ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ในยุคปัจจุบันนักวิชาการรุ่นหลังๆที่เป็นนักประวัติศาสตร์เองตัวอย่างเช่นเอิร์นคาซิเออร์เนี่ยในงานคลาสสิกของเขาในปี1932ซึ่งก็คือศตวรรษที่20แล้วเนี่ยในงานที่ชื่อ The Philosophy of Enlightenment เนี่ยก็ให้นิยามยุครู้แจ้งคล้ายๆคานคือมองว่าเป็นโครงการทางภูมิปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้มนุษย์เนี่ยเข้าถึงความลุ่มลึกในการทำความเข้าใจธรรมชาติและโชคชะตาของตัวเองผ่านการใช้เหตุผลคือไม่ได้ผ่านไอ้เรื่องไสยศาสตร์คำสอนทางศาสนาหรืออื่นๆอะไรเนี่ยคือคำนิยามประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบ enlightenment แบบกระแสหลักที่เรามักจะท่องจำหรือศึกษากันมาทีเนี้ยเราก็จะพาไปว่าเฮ้ยมันมีประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบอื่นๆแบบไหนบ้างที่เขียนถึงยุคลึกถึงคำอธิบายถึงยุค enlightenment ใช่ไหมอันแรกเนี่ยก็คือเริ่มจากการวิพากษ์วิจารณ์ไอ้คำอธิบายหรือนิยามประวัติศาสตร์นิพนธ์กระแสหลักว่าด้วย enlightenment ก่อนคือยุคสมัยหลังๆเนี่ยมีงานเขียนจำนวนหนึ่งที่พยายามจะวิจารณ์ว่าเฮ้ยไอ้คำอธิบายแบบกระแสหลักเนี่ยมันดูเหมือนกับราวกับว่าเป็นเนื้อเดียวอ่ะแล้วก็มีเอกภาพมากแล้วก็ไอโครงการที่เรียกว่า enlightenment เนี่ยนอกจากเป็นเอกภาพแล้วก็ส่งผลที่เปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ในภาคพื้นยุโรปอย่างเป็นวงกว้างราวกับว่าอันเนี้ยเป็นกระแสเดียวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวใช่ไหมทีเนี้ยมันมีประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบแรกที่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้คือแบบที่พยายามจะอธิบายว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้คำอธิบายแบบยุครู้แจ้งกระแสหลักเนี่ยมันดูราวกับว่าทำให้ไอ้โครงการยุครู้แจ้งเนี่ยมีลักษณะ universal คือเกิดขึ้นโดยทั่วไปเป็นเอกภาพเป็นเนื้อเดียวกันไอ้ประวัติศาสตร์นิพนธ์ยุครู้แจ้งแบบเนี้ยมันพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วยุครู้แจ้งอาจจะเกิดขึ้นในขอบเขตที่จำกัดกว่านั้นคือเกิดในขอบเขตของรัฐชาติหรือบางพื้นที่มากกว่าที่จะอธิบายว่ามันเกิดขึ้นโดยทั่วไปในทั้งยุโรปเป็นต้นเช่นมีงานสายหนึ่งที่เรียกว่าเป็น French Enlightenment คำนี้อาจจะได้ยินกันบ่อยหรือ Scottish Enlightenment ซึ่งพยายามจะบอกว่าเฮ้ยไอ้มันมีลักษณะแตกต่างกันหรือว่า German Enlightenment ก็มีนักวิชาการที่พยายามจะอธิบายอยู่อันนี้พยายามจะบอกว่าเฮ้ยเราเสนอคำอธิบายประวัติศาสตร์แบบ Enlightenment เนี่ยแตกต่างออกไปคือไม่ได้มองว่ามันเกิดทางภาคพื้นทวีปนะหรือในสเกลที่เป็นวงกว้างกว่านั้นแต่เขาเชื่อว่า Enlightenment ในแต่ละพื้นที่ของแต่ละรัฐชาติเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันอาจจะมีจุดเน้นมีพัฒนาการหรือมีพลวัตไม่เหมือนกันเลยด้วยโอ้อันนี้ขอแทรกนิดนึง คือด้วยความที่เราอ่านงานpostcolonial จำนวนหนึ่งเนี่ยเราก็จะชอบงานของดิเปชจักรบตีมากมากดิเปชจักรบตีนี่เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า provincializing Europe เขาก็เริ่มจากโจทย์แบบนี้เหมือนกันว่า enlightenment น่ะมันไม่เคยเป็นเอกภาพเว้ยยุโรปไม่เคยมีเอกภาพมันมีความ fragment มันแตกตัวแตกส่วน
และในแต่ละชิ้นส่วนของยุโรปที่ดูเหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆมันตีกันมากเลยดังนั้นเราไม่สามารถพูดได้เต็มปากหรอกว่าทุกพื้นที่อื่นๆในโลกเช่นอินเดียต้องวิ่งตามตะวันตกต้องวิ่งตามยุโรปเอาอะไรมาวิ่งตามในเมื่อยุโรปไม่สามารถเป็นโรโมเดลที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติได้ตั้งแต่ต้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อว่ามีประวัติศาสตร์นิพนธ์ชุดอื่นๆอีกกี่ชุดที่พยายามจะอธิบายสิ่งที่เรียกว่า Enlightenment ในรูปแบบที่หลากหลายเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอัมตินภพและต่อศักดิ์นะครับเรายังคุยกันเรื่อง Enlightenment อยู่จากกระแสแรกเมื่อครู่เนาะที่บอกว่าเอ้ยยุโรปมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันหรือเอกภาพขนาดนั้นเนี่ยครับแล้วมีกระแสอื่นๆอีกไหมครับก็นอกจากคำวิพากษ์วิจารณ์เนาะที่บอกว่าเฮ้ยไอประวัติศาสตร์กระแสหลักที่เขียนเกี่ยวกับเอเลเทนเมนต์เนี่ยราวกับทำให้เอเลเทนเมนต์มันดูเป็นเอกภาพว่ามีแบบเดียวกระแสเดียวทั้งทวีปเชื่อแบบเดียวกันแล้วก็แพร่กระจายไปที่อื่นทั่วโลกเนาะไอแบบแรกก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วไม่จริงอ่ะมันเกิดในขอบเขตที่จำกัดกว่านั้นคือแต่ละชาติก็มีการพัฒนา enlightenment แบบของตัวเองแล้วอาจจะมีมุมมองคำอธิบายหรือจุดเน้นย้ำที่ไม่เหมือนกันด้วยซ้ำใช่ไหมประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบที่2เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์จากในอีกมุมนึงเขาบอกว่าประวัติศาสตร์นิพนธ์กระแสหลักที่อธิบายเรื่องยุครู้แจ้งเนี่ยมักจะไปผูกขาดว่าอิทธิพลที่ทำให้เกิด enlightenment เนี่ยเกี่ยวข้องกับนักคิดไม่กี่คนปัญญาชนไม่กี่คนหรือตำราไม่กี่เล่มเท่านั้นใช่ไหมเช่นเวลาเราพูดถึงว่าใครทำให้เกิด enlightenment ก็จะโยนไปที่ชื่อคานวอร์แตร์ดิเดโลลุโซหรือไม่กี่คนใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยตำราบางเล่มเหล่านี้แหละที่เป็นต้นทานของการทำให้เกิดกระแสเอไลเทนเมนต์เช่นเทคของคานกับวัตอิสเอไลเทนเมนต์หรืออื่นๆก็ตามไองานที่พยายามจะวิพากษ์วิจารณ์มุมแบบนี้พยายามจะบอกจริงๆแล้วมันจะเป็นไปได้หรอที่ไอกระแสทานทางความคิดใหญ่โตที่ส่งอิทธิพลไปทั้งทวีปและแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างเอไลเทนเมนต์เนี่ยมันจะเกิดจากนักคิดไม่กี่คนตำราไม่กี่เล่มเท่านั้นที่จะส่งอิทธิพลจนกลายเป็นกระแสทางความคิดแบบนั้นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหรืออิทธิพลของ enlightenment เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะแค่นักคิดเราไม่กี่คนเหล่านี้หรือตำราไม่กี่เล่มเหล่านี้หรอกจริงๆแล้วคนเหล่านี้และตำราเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของพลวัตทางวัฒนธรรมและสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วด้วยมากกว่าคือพยายามอธิบายภาพใหญ่ว่าเฮ้ย enlightenment มันไม่ได้เกิดเพราะนักคิดไม่กี่คนปัญญาชนไม่กี่คนตำราไม่กี่เล่มนะแต่เพราะในภาคพื้นยุโรปมันมีความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมซึ่งมันไม่เหมือนเดิมแล้วจากยุคกลางใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการผลิตการติดต่อค้าขายการทำพาณิชย์ที่ต่างออกไประบบการศึกษาการปฏิรูปศาสนาอื่นๆซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นผลรวมของสังคมซึ่งมันใหญ่กว่านักคิดไม่กี่คนซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสเอลิเทเมนต์ตามมาเนาะครับโอเคครับแล้วจริงๆประเด็นเนี้ยมันก็น่าคิดตามเนาะแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักของเหตุผลก็พอๆกับอันแรกเลยแล้วมีอันอื่นอีกไหมที่น่าจะ compatible หรือน่าจะมีน้ำหนักเอามาสู้เอามาเปรียบเทียบกันได้อีกอ๋อโอเคก่อนที่ไปอาจจะไปผมขอเนี้ยลืมก็คืออย่างไองานกระแสเมื่อกี้ที่พยายามจะอธิบายว่าเอ้ยไอ้นักปรัชญาไม่กี่คนนักคิดไม่กี่คนเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อไอ้ภาคพื้นทวีปหรอกมันจะมีนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งซึ่งชื่อดังมากเนาะชื่อโรเบิร์ตดานตันอันนี้ถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์ก็คงจะรู้ว่าเออแกเป็นนักประวัติศาสตร์ด้านการตีพิมพ์คือแกมักจะลงไปดูว่าในสมัยนู้นเนี่ยคนเขาคิดอย่างไรอ่านอย่างไรเนี่ยมันไม่ได้ไปดูแค่ว่านักคิดคนไหนได้รับความนิยมในยุคปัจจุบันของเราคุณต้องลงไปดูการตีพิมพ์ณอดีตชื่อใครถูกชื่อใครถูกตีขนาดไหนเช่นอย่างปัจจุบันเรามักจะเชื่อว่าโฮลุสโซเนี่ยเป็นคนซึ่งส่งอิทธิพลอย่างมากนะต่อการปฏิวัติฝรั่งเศสรูปแบบนั้นถ้าผมไม่จริงไปลองดูการตีพิมพ์จริงๆในยุคสมัยนั้นสิจะพบว่าคนมันอ่านอะไรคนมันอ่านอย่างอื่นมากกว่าอ่านลุสโซด้วยซ้ำแปลว่าพยายามจะลบล้างความเชื่อว่าที่ให้คำอธิบายว่าเฮ้ยนักวิชาการหรือนักปัญญาชนเหล่านี้มีอิทธิพลมากโรเบิร์ตดาลตันบอกไม่คุณลงไปดูวิถีที่คนเขาอ่านหนังสือวิถีที่คนเขาเสพข้อมูลข่าวสารในยุคนั้นจริงๆคุณถึงจะอธิบายได้ว่าเฮ้ยมันเป็นผลจากเรื่องอื่นๆมากกว่านักคิดหรือปัญญาชนไม่กี่คนอันนี้เป็นตัวอย่างของอธิบายนะทีนี้อีกแบบนึงประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบที่3ที่อยากจะชวนแนะนำสั้นๆในวันนี้เนาะคือแบบที่พยายามจะอธิบายว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์กระแสหลักว่าด้วย enlightenment เนี่ยอธิบายมันในมุมบวกอย่างเดียวคือเป็นยุคแห่งเหตุผลมนุษย์ผลเจริญก้าวหน้าใช่ไหมหรืออย่างที่เราแปลในภาษาไทยอ่ะยุครู้แจ้งยุคภูมิปัญญายุคแสงสว่างยุครุ่งเรืองทางปัญญานักวิชาการสายเนี้ยประวัติศาสตร์นิพนธ์ชุดเนี้ยพยายามจะชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้ว enlightenment นั้นไม่ได้มีแต่ด้านมุมสว่างแต่พัฒนาการของมันกำเนิดของมันพัฒนาการทางความคิดของมันเนี่ยนำไปสู่ด้านมืด
ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้เช่นเดียวกันใช่ไหมพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในศตวรรษที่20ไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นระบอบอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะระบอบนาซีเนี่ยนักวิชาการจำนวนหนึ่งพยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วระบอบนาซีเนี่ยเกิดขึ้นได้เป็นผลผลิตส่วนหนึ่งของยุคเอนไลเทนเมนต์ด้วยซ้ำมันคือวิธีคิดแบบว่าฉันคือกลุ่มมนุษย์ที่วิวัฒนาการเร็วที่สุดถ้าเราใช้ภาษาแบบดาร์วินนิสเนาะเราวิวัฒนาการได้เร็วที่สุดในทางปัญญาดังนั้นเราคือจุดสุดยอดของสายพันธุ์ละดังนั้นสายพันธุ์อื่นๆกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่ยังวิวัฒนาการตามเราไม่ทันแกมี2ทางเลือก1คือวิ่งตามเส้นทางการวิวัฒน์แบบกูหรือ2ถ้าวิวัฒน์ไม่ได้แสดงว่าแกมันกลายพันธุ์ต้องขจัดถูกกำจัดออกไปมิเช่นนั้นจะเป็นภัยคุกคามต่อเจเนอเรชันทั้งหมดของสายพันธุ์ทั้งหมดซึ่งแน่นอนมันนำไปสู่ปฏิบัติการการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวชาวโรม่าหรือการเหยียดชาติพันธุ์ในรูปแบบต่างๆในนามของนาซีซึมทั้งสิ้นเนาะพูดง่ายก็คือไอแนวคิดที่ถือกำเนิดมาจากยุคเอนไลเทนเมนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุผลนิยมแบบถือเหตุผลเป็นสิ่งสูงสุดในกิจการของมนุษย์เลยใช่ไหมครับหรือความเชื่อในเรื่อง progress ไอการก้าวหน้าอย่างสุดๆเนี่ยไอทั้งหมดเนี้ยมันนำไปสู่วิธีคิดที่นาซีเองก็ปรับเอาไปใช้ในคำอธิบายในการครองอำนาจของตัวเองหรือการทำร้ายคนกลุ่มอื่นๆหรือการแผ่ขยายอาณานิคมไปยึดประเทศอื่นๆเหมือนกันอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยก่อนหน้าจะไปถึงศตวรรษที่20ลำพังในช่วงศตวรรษที่17และ18เองซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวของยุคเอเลเทนเมนต์น่ะตรรกะแบบเดียวกันนี้ก็ไปปรากฏในนามของการล่าอาณานิคมด้วยเช่นกันถูกต้องไหมหมายความว่าเพราะกูเหนือกว่ามึงไงกูเลยมาสอนอารยธรรมมึงการเอายุโรปเป็นศูนย์กลางเป็นต้นอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งงานตำราชิ้นสำคัญของคำอธิบายประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบนี้ครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนักคิด2คนเนาะซึ่งเป็นคนสำคัญของสำนักปรัชญาที่เราเรียกว่า Frankfurt School ก็คือทีโอโดร์ออโดโนกับแม็กซ์ฮอคไฮเมอร์เนาะงานชิ้นสำคัญของเขาที่เขียนอธิบายเรื่องเหล่านี้ไปก็คือ Dialectic of Enlightenment วิพากษ์วิธีของยุครู้แจ้ง คือเขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่าจริงๆยุครู้แจ้งมันไม่ได้มีแต่ด้านบวกแบบที่เราคิดหรือเชื่อกันมันมีมุมกลับที่เป็นด้านมืดซึ่งนำมาสู่ความชั่วร้ายความโหดร้ายของระบอบนาซีได้เหมือนกันอันนี้ก็คือประวัติศาสตร์นิพนธ์อีกชุดนึงซึ่งพยายามจะชี้ให้เห็นด้านมืดของยุครู้แจ้งครับโอเคครับทีนี้อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบสุดท้ายที่อยากจะชวนแนะนำในวันนี้เนาะก็คือประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบที่อาจจะขอเรียกสั้นๆว่าเป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์ยุครู้แจ้งแบบคู่ขนานคือพอเวลามองประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบกระแสหลักเนาะก็พยายามจะอธิบายว่าอ้อยุครู้แจ้งเหรอถือกำเนิดปลายศตวรรษที่17ก็เป็นขบวนเดียวเลยไล่ยาวมาแล้วก็ค่อยๆแพร่กระจายไปทั่วยุโรปทีหลังแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วโลกทีหลังแต่ว่ามีนักคิดคนนึงเขาชื่อโจนาธานอิสราเอลเนาะแกเป็นนักประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ของสเปนิสกับดัตช์เป็นงานเฉพาะเนี่ยแกเขียนงานไตรภาคชิ้นสำคัญ3ชิ้นเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Enlightenment นะแล้วแต่ละเล่มนี่หนาเป็นพันๆหน้าก็คือเล่มที่1ก็คือ Radical Enlightenment นะเล่มที่2ก็คือ Enlightenment Contested กับเล่มที่3ก็คือ Democratic Enlightenment เนาะก็คือ3ถ้าใครสนใจไปลองตามอ่านได้เนาะแต่ว่าจริงๆ argument หลักของอิสราเอลเนี่ยที่เขาพยายามจะชวนคิดเกี่ยวกับเรื่องเอไลเทนเมนต์ก็คือเฮ้ยเอไลเทนเมนต์ไม่ใช่ขบวนการเดียวที่มีเอกภาพแต่แกบอกว่าแกเสนอว่าเอไลเทนเมนต์เนี่ยมีอย่างน้อย2ขบวนการคู่ขนานกันที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแล้วก็มีลักษณะแตกต่างกันเนาะแกเรียกแบบแรกว่าเป็นยุครู้แจ้งแบบกระแสหลักเมนสตรีมเอไลเทนเมนต์หรืออาจจะเรียกในอีกภาษาหนึ่งก็คือเป็นพวกโมเดเรตเอไลเทนเมนต์เป็นยุครู้แจ้งแบบประนีประนอมแบบทางสายกลางเนาะซึ่งตัวแทนของพวกยุครู้แจ้งกลุ่มเนี้ยแบบกระแสหลักเนี่ยก็คือมีคานส์มีจอห์นล็อกมีวอลแตร์มีเดวิดฮูมเนาะซึ่งเป็นด้านที่เป็นหน้าตาสาธารณะแบบที่คนทั่วไปรับรู้กันเกี่ยวกับเอนไลเทนเมนต์เอกบอกอันเนี้ยคือกระแสหลักที่เราเข้าใจกันเอกบอกจริงๆมันมีอีกสายนึงของยุครู้แจ้งเอนไลเทนเมนต์ที่มีพัฒนาการขึ้นมาในช่วงเวลาไล่เรียกกันนี่แหละแต่ได้รับความสนใจน้อยกว่าแกเรียกมันว่าเป็นกลุ่ม Radical Enlightenment หรือยุครู้แจ้งแบบจากแปลไทยว่าอะไรดีแบบถอนรากโต่งแบบสุดโต่งถอนรากถอนโคนเนาะซึ่งได้รับอิทธิพลจากนักคิดหลายคนเนาะแต่ว่าสิ่งที่แกให้ความสำคัญที่สุดก็คือนักคิดที่เรียกว่าสปินโนซาคนที่ชื่อว่าสปินโนซาแกพยายามจะบอกว่าจุดแบ่งระหว่าง2กลุ่มเนี้ยที่สำคัญที่สุดคือคำถามที่ว่าตกลงเหตุผลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากที่สุดในกิจการของมนุษยชาติใช่หรือไม่ถ้า
ถ้าฝั่งพวก moderate หรือพวก mainstream เนี่ยก็จะบอกว่าแม้เหตุผลจะมีความสำคัญมากในชีวิตมนุษย์แต่เหตุผลก็มีพื้นที่ที่ต้องถูกจำกัดอยู่โดยศรัทธาและจารีตประเพณีเหมือนกันซึ่งยกตัวอย่างคานเนี่ยมีคำพูดอันหนึ่งซึ่งโด่งดังมากแกพูดว่า I have therefore found it necessary to deny knowledge in order to make room for faith ก็คือในบางคอนดิชันคานเองก็บอกว่าแม้ knowledge หรือความรู้แบบวิทยาศาสตร์สำคัญนะแต่บางครั้งเราก็อาจจะต้องปฏิเสธต้องมีพื้นที่ให้ศรัทธาให้ความเชื่อเหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างสำคัญว่าทำไมพวก moderate enlightenment เนี่ยถึงไม่ได้เชื่อว่าเหตุผลเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างเดียวเหนือสิ่งอื่นๆแต่ในด้านตรงกันข้ามเนี่ยพวกยุครู้แจ้งแบบ radical enlightenment เนี่ยกับยืนยันว่าไม่ควรประนีประนอมกับมรดกตกทอดจากยุคกลางหรือยุคอื่นๆที่ได้รับมาเหตุผลควรจะเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญในการกำหนดกิจการของมนุษย์ในการตัดสินใจของมนุษย์ทั้งหมดใช่ไหมไอ้โครงสร้างทางความคิดแบบเก่าๆทั้งหมดเนี่ยควรจะต้องถูกรื้อถอนไปเนาะอันนี้คือความต่างที่สำคัญระหว่างไอ้ยุครู้แจ้งสองอันนี้ซึ่งอิสราเอลเนี่ยก็ทิ้งทายไว้ว่าสำหรับแกเนี่ยแกสนับสนุนไอ้พวก radical enlightenment เพราะแกบอกว่าไอ้มรดกทั้งหลายที่ยุโรปด้านดีๆของยุโรปที่เป็นมรดกที่แพร่กระจายไปทั่วโลกในยุคหลังๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลดปล่อยทางเพศความเสมอภาคทางเชื้อชาติประชาธิปไตยเสรีภาพส่วนบุคคลเสรีภาพในการแสดงออกหรือสิทธิอื่นๆอันเป็นสากลเนี่ยแกบอกจริงๆแล้วรากที่สำคัญอ่ะมันมาจากฝั่งที่เป็น radical enlightenmentมากกว่าที่จะเป็นพวก moderate enlightenment อันนี้คือประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบที่อิสราเอลพยายามจะชวนให้คนเห็นว่าเฮ้ย enlightenment มันมี2พวกที่แตกต่างกันแล้วก็แต่ละพวกก็มีคำอธิบายเรื่องความสำคัญของเหตุผลเนี่ยไม่เหมือนกันครับโอเคก็แม่เนื้อหาวันนี้เราค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็เป็นวิชาการจ๋ามากๆนะครับก็ขอบคุณต่อศักดิ์ที่มาชวนคุยเรื่องนี้นะครับทำให้โดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าแม้เราอ่ะจะเป็นคนที่บรรยายเรื่องenlightenment เป็นองค์ประกอบแรกๆของการอธิบายเรื่องพัฒนาการความคิดทางสังคมวิทยาเนี่ยเราก็ต้องกลับมาย้อนดูตัวเองแล้วว่าเอ๊ะเราอาจจะเป็นจะต้องชี้ให้นักศึกษาเห็นถึงสิ่งที่เรียกว่า enlightenment ในอีกหลากหลายมิติเลยและต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีประเด็นร่วมแลกเปลี่ยนนะครับอยากจะร่วมพูดคุยอยากจะแชร์ประเด็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับ enlightenment นะครับนานๆทีเราจะมีประเด็นเนิร์ดๆแบบนี้สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันใน Facebook ของประชาไทยก็ได้เช่นกันที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยแม้ว่าวันนี้ enlightenment จะไม่ได้มีความเป็นเอกภาพนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราเชื่อว่าแฟนคลับรายการหมายเหตุประเภทไทยเรามีเอกภาพร่วมกันก็คือเราชอบดูรายการหมายเหตุประเภทไทยเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์หน้าอย่าลืมติดตามเราเช่นเคยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ